ขึ้นสูตรที่4สักการะสูตรสูตรนี้ก็เกี่ยวกับโลกธรรมนั่นแหละนั่นแหละเป็นพระสูตรที่เกี่ยวกับโลกธรรมข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่หน้าพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้อันมหาชนสักการะเคารพนับถือบูชายำเกรงพอเขาเคารพมากก็เอาอะไรมาถวายเอาจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารแม้ภิกษุสงฆ์ก็เป็นผู้อันมหาชนสักการะเคารพนับถือบูชายำเกรงได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารทีนี้เมื่อมีผู้ได้ก็ต้องมีผู้เสียใช่ไหมส่วนอัญญะเดรธีปริภาชกคือนักบวชนอกศาสนาเป็นผู้อันมหาชนไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาไม่ยำเกรงก็เลยไม่ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิลานปัจจัยเภสัชบริขารก็คือขาดลาภสักการะขาดปัจจัยสี่นั่นเองครั้งนั้นแลพวกอัญญะเดรธีปริภาชกนะอดกลั้นสักการะของพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ไม่ได้แปลว่าระงับความริษยาไม่ได้เห็นอีกฝ่ายตรงกันข้ามมากไปด้วยปัจจัย4เนี่ยนะอีกฝ่ายนี้ฝ่ายนี้ก็ทนไม่ได้เพราะว่าพวกไอ้ริษยาตาร้อนเนี่ยก็เครียดนะเพราะฉะนั้นเห็นภิกษุทั้งหลายในบ้านหรือในป่าแล้วก็ย่อมด่าบริพาทเกรี้ยวกราดเบียดเบียนด้วยวาจาหยาบคายไม่ใช่ของสัตว์บุรุษประชาชนนี่ก็เคารพบูชามากเดรัจฉีก็ด่าเอาด่าเอาเนี่ยนะแสดงว่าหูเดียวกันนี่แหละอีกพักหนึ่งได้ยินคำชมมากอีกระยะหนึ่งก็ถูกด่าอีกแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวก็ถูกชมเดี๋ยวก็ถูกด่าอยู่นี่แหละเนาะเพราะมีหูแท้ๆเลยเนาะครั้งนั้นแลภิกษุมากด้วยการเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้อันมหาชนเนี่ยสักการะเคารพนับถือบูชายำเกรงทรงได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารแม้ภิกษุสงฆ์ก็เป็นผู้อันมหาชนสักการะเคารพนับถือบูชายำเกรงได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารส่วนพวกอัญญะเดรธีปริภาชกเป็นผู้อันมหาชนไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาไม่ยำเกรงก็เลยไม่ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกอัญญะเดรธีปริภาชกเหล่านั้นอดกลั้นสักการะของพระผู้มีพระภาคเจ้าและของภิกษุสงฆ์ไม่ได้เห็นภิกษุสงฆ์ในบ้านและในป่าแล้วย่อมด่าบริพาทเกรี้ยวกราดเบียดเบียนด้วยวาจาหยาบคายไม่ใช่ของสัตว์บุรุษก็พอเสื่อมลาภฝ่ายตรงข้ามเจริญขึ้นเจริญขึ้นฝ่ายนี้ก็ทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้ก็ความที่ไม่ได้อบรมจิตใจมาเนี่ยนะก็ตำหนิดูหมิ่นดูแคลนด่าแล้วก็เป็นคำด่าชนิดที่เรียกว่าสัตว์บุรุษทั้งหลายเขาไม่ทำกันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วคือทราบโลกธรรมเป็นอย่างดีนะพระองค์ทราบโลกธรรมในฝ่ายที่มหาชนสักการะขณะเดียวกันก็รู้อย่างดีถึงฝ่ายที่ครหาเนี่ยนะฝ่ายที่ตำหนิติเตียนพระองค์ก็เลยเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าท่านทั้งหลายผู้อันสุขและทุกข์ถูกต้องแล้วในบ้านในป่าไม่ตั้งสุขและทุกข์นั้นจากตนไม่ตั้งสุขและทุกข์นั้นจากผู้อื่นภาษาทั้งหลายย่อมถูกต้องเพราะอาศัยอุปธิภาษาทั้งหลายพึงถูกต้องนิพพานอันไม่มีอุปธิเพราะเหตุไรเล่าก็ธรรมดาใช่ไหมภาษาสุขทุกข์ในบ้านและในป่าสุขนี่ในบ้านใช่ไหมเวลาเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านมหาชนเนี่ยเคารพสักการะบูชานับถือกราบไหว้ถวายจีวรถวายอาหารถวายที่อยู่อาศัย
ขณะเดียวกันพอไปในป่าเดรัจฉีมาด่าเอาด่าเอาด่าเอาแล้วเข้าเมืองคนบูชาเข้าป่าคนก็ด่านะเพราะฉะนั้นไม่ควรสายใจในสุขในทุกข์เหล่านั้นพันเวลาที่เขาชมในบ้านก็อย่าไปดีใจนะก็คือไม่ควรไปใส่ใจหลงละเริงเพลิดเพลินด้วยอำนาจฉันทราคะเวลาไปอยู่ในป่าถูกเข้าด่าก็ไม่ควรเสียใจอีกนั่นแหละแล้วก็ไม่ควรจะไปให้ค่ากับคำชมแล้วก็ไม่ควรจะไปเสียใจกับคำตำหนิเหล่านั้นเพราะว่าสุขทุกข์เกิดจากอะไรสุขทุกข์นี่เป็นเวทนาใช่ไหมมีผัสสะเป็นปัจจัยผัสสะนี้เพราะอาศัยอุปธิอุปธิก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละจึงมีผัสสะผัสสะกับอารมณ์ที่น่าปรารถนาก็ก่อให้เกิดความสุขผัสสะกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาก็ก่อให้เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นสุขทุกข์ทั้งมวลมาจากผัสสะผัสสะก็มาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าหากว่าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะถ้าไม่มีผัสสะเพราะดับอุปธิได้แล้วหรือแปลว่าถ้าตรัสรู้พระนิพพานแล้วเนี่ยนะไม่ต้องอาศัยอุปธิแล้วเนี่ยผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งสุขทุกข์จะมีอีกหรืองั้นพระองค์เนี่ยคิดลึกซึ้งถึงขนาดว่าถ้าไม่มีหูเนี่ยจะถูกชมถูกด่าไหมนะก็แปลว่าถ้าไม่มีขันธ์ธาตุอายตนะจะเป็นที่ตั้งแห่งความชื่นชมและจะเป็นที่ตั้งแห่งการดูหมิ่นเหยียดหยามไหมก็เพราะมีกายนี่แหละจึงมีสุขมีทุกข์ก็เพราะมีอุปธิคือขันธ์นี่แหละจึงมีสุขมีทุกข์อันถ้าไม่มีอุปธิไม่มีขันธ์อายตนะผัสสะทั้งหลายจะเกิดขึ้นได้อย่างไรพระองค์ไม่ได้ไปคิดเออดีนะที่เขาชมโอ้ยมาเสียใจที่เขาด่าไม่ก็เพราะมีขันธ์มีอายตนะแท้ๆเนี่ยนะจึงได้รับคำสรรเสริญและก็ถูกตำหนิในอรรถกถาหน้า186บอกว่าเอตมัตถังวิทิตวาคือพระองค์ก็ทรงทราบเรื่องทั้งหมดโดยประการทั้งปวงถึงการปฏิบัติผิดนี้ของเดรัจฉีผู้ถูกความริษยาครอบงำพระองค์ก็เลยเปล่งอุทานที่แสดงถึงความที่พระองค์เนี่ยเป็นผู้คงที่ตาที่โนเนี่ยนะคงที่หมายความว่าไม่ยุบลงหรือไม่ฟูขึ้นนะในประการอันผิดที่พวกเดรัจฉีเหล่านั้นกระทำในอุปการะที่ชนเหล่าอื่นผู้มีจิตเลื่อมใสกระทำพระองค์ไม่ยุบลงเลยเพราะเดรัจฉีด่าแล้วก็ไม่ได้ฟูขึ้นเลยเพราะมหาชนเลื่อมใสก็คือแสดงถึงว่าพระองค์เป็นผู้คงที่จริงๆข้อความในคาถาบอกว่าคาเมอรัญเยสุขะทุกขะพุทโธความว่าผู้ถูกสุขและทุกข์สัมผัสแล้วคือเสวยสุขและทุกข์ในที่ใดที่หนึ่งไม่ว่าจะบ้านหรือป่าหรือพรั่งพร้อมด้วยเหตุแห่งสุขและทุกเหล่านั้นเพราะสุขทุกข์นี้เกิดจากผัสสะใช่ไหมอาจจะไปรับกระทบถูกชมในหมู่บ้านหรือถูกด่าในป่าหรืออย่างใดก็ตามสรุปก็สุขทุกข์เหล่านี้ก็ไหลมาจากทวารหกนั่นแหละเพราะฉะนั้นพวกท่านอย่าตั้งสุขและทุกข์นั้นจากตนหรือจากผู้อื่นเลยว่าเรานี่ได้รับสุขได้รับทุกข์เพราะเรานี่แหละหรือเพราะผู้อื่นเป็นปัจจัยเนี่ยนะหมายความว่าอย่าไปป้ายความผิดโยนให้ใครว่างั้นว่าสุขทุกข์ของเราสุขทุกข์นี้ของคนอื่นให้เกิดแก่เราถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าในขันธปัญจกะคือขันธ์ห้านี้ไม่มีสิ่งอะไรอะไรที่ควรจะเห็นว่าเป็นเราว่าเป็นของเราแล้วก็ไม่ควรจะเห็นว่าเป็นคนอื่นหรือว่าเป็นของคนอื่นมันก็คือขันธ์ห้านั่นแหละขันธ์ห้ามันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ขันธ์ห้านั่นแหละเป็นแต่เฉพาะสังขารอย่างเดียวเท่านั้นเกิดขึ้นตามปัจจัยแล้วก็แตกไปทุกขณะขันธ์5เกิดไปตามปัจจัยแล้วก็แตกไปทุกขณะพระพุทธเจ้าไม่ได้สนใจในภาษาวูหารที่คุยกันเลยสนใจว่าทั้งหมดนี้คืออะไรคือขันธาตุอายตนะที่ไหลสืบเนื่องกันไปผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเป็นต้นแล้วก็ประกาศถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะขันธาตุอายตนะเหล่านี้ก็เป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นของที่มีความสิ้นไปเสื่อมไปเมื่อสิ่งเหล่านี้สิ้นไปเสื่อมไปแล้วเป็นใครล่ะเป็นเราใช่ไหมเป็นของเราใช่ไหมเป็นคนอื่นใช่ไหมหรือว่าเป็นของผู้อื่นนะมันก็ไม่ใช่ใครหรอก
วันสุขทุกข์เนี่ยนะอาศัยขันธ์5เนี่ยเกิดขึ้นเพราะมีขันธ์5นั่นแหละจึงมีผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งสุขเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ก็คือขันธ์5เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งโลกธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสุขทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งลาภและเสื่อมลาภเป็นที่ตั้งแห่งนินทาและสรรเสริญเป็นที่ตั้งแห่งยศและความเสื่อมยศเพราะโลกธรรมทั้งหมดเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะมีขันธ์5ถ้ามีขันธ์5หรือถ้ายังมีขันธ์5อยู่ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้รับโลกธรรมเพราะโลกธรรมเนี่ยนะได้รับแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าคนที่ไปสักการะพระพุทธเจ้าก็มีขณะเดียวกันคนที่ไปด่าพระพุทธเจ้าก็มีเพราะขันธ์5เป็นที่ตั้งแห่งโลกธรรม8ถ้ายังมีโลกธรรม8ก็เพราะมีขันธ์5ถ้ามีขันธ์5หนีให้พ้นจากโลกธรรมเป็นไปไม่ได้ข้อความในพระพุทธพจน์ที่บอกว่าในขันธ์5เนี่ยไม่มีสิ่งอะไรอะไรที่ควรจะตามเห็นว่าเป็นหนึ่งแนวไม่ควรจะตามเห็นหรอกนะว่าขันห้าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราหรือว่าขันห้าเป็นคนอื่นหรือว่าเป็นของคนอื่นสรุปแล้วขันห้าเป็นอะไรก็เป็นขันห้าที่เป็นสังขารธรรมเป็นสังขารธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งสร้างขึ้นดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศสุญญตาคือความว่างจากสัตว์เป็นต้นเนี่ยอันมีเงื่อนสี่ก็คือหนึ่งนาหังกวจิพระโยคาวจรนี้ไม่เห็นตัวตนเนี่ยมีอยู่ในที่ใดๆเห็นว่าเป็นอัตตาอยู่ไหมอัตตาอยู่ตรงไหนล่ะไม่มีอัตตาแท้จริงอะไรกัสสจิกินจนะตัสมิงไม่เห็นอัตตาของตนที่จะพึงนำเข้าไปในความเป็นอะไรอะไรของใครๆเอาเมื่อตนไม่มีสมมติว่าถ้าอัตตาไม่มีแล้วเนี่ยอัตตาจะเป็นใครได้ไหมมียศมีตำแหน่งอะไรไหมแต่ไปตั้งว่านี่เป็นลุงเป็นป้าเป็นหน้าเป็นอาเป็นพี่เป็นน้องเป็นต้นเนี่ยมีไหมก็ไม่มีณจะมะมะกวจิไม่เห็นอัตตาของตนในที่ไหนๆกัตถจิกินจนะตัตถิเนี่ยนะไม่เห็นตัวตนของผู้อื่นมีอยู่ในที่ไหนๆหนึ่งอันนี้ก็ลักษณะว่าตนเมื่อตัวเองเราตัวเราเนี่ยไม่มีแล้วเราจะอยู่ในตำแหน่งอะไรอยู่ไหมเราก็ไม่มีเลยก็มีแต่ขันห้าขันห้ามีอยู่จริงละว่างั้นแต่ถ้าขันห้ามีอยู่จริงแต่ว่าอัตตาไม่ได้มีอยู่จริงเมื่ออัตตาไม่มีอยู่จริงแล้วอัตตาจะไปดำรงตำแหน่งอะไรผู้อื่นมีจริงไหมโดยประมาทนะก็ไม่มีอยู่จริงเมื่อผู้อื่นไม่มีอยู่จริงแล้วผู้อื่นดำรงอยู่ในตำแหน่งอะไรพันเป็นการประกาศถึงว่าไม่ใช่เราก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นแล้วก็ไม่ใช่ของผู้อื่นอันนี้พูดแบบคนที่เตรียมจะปล่อยวางนะเตรียมที่จะตรัสรู้เนี่ยจะต้องเห็นความเสมอกันในสัพพะสังขารทั้งปวงว่าเป็นของว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากความยั่งยืนและว่างจากอัตตาไม่เห็นว่าเป็นตนเป็นของของตนไม่เห็นผู้อื่นและก็ไม่เห็นว่าเป็นของผู้อื่นก็เห็นเป็นสังขารธรรมทั้งหลายที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งที่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเหล่านี้แหละที่เรียกว่าสังคตธรรมเป็นสังคตธรรมการเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านี้พระองค์ตรัสว่าปีละนะกับสันตาปะเป็นของที่เบียดเบียนบีบคั้นแล้วก็เป็นของที่แปรไปบทว่าผู้สันติผัสสาอุปทิงปฏิจจะความว่าขึ้นชื่อว่าผัสสะอันเป็นเครื่องอำนวยสุขและอำนวยทุกนี้อาศัยอุปธิกล่าวคือขันธปัญจกะเพราะมีขันธ์5นี่แหละจึงมีผัสสะใช่ไหมเพราะมีผัสสะนี่แหละจึงมีสุขมีทุกสุขทุกนี่ก็ย่อมถูกต้องตามอารมณ์ที่เป็นของตนในเมื่ออุปธินั้นมีอยู่คือเป็นไปในอุปธินั่นเองจริงอยู่อทุกขมสุขเวทนาสงเคราะห์เข้าในสุขเหมือนกันเพราะมีภาวะสงบเพราะฉะนั้นก็แสดงยกตรงนี้ยกเวทนาแค่2ใช่มั้ยคิดง่ายๆว่าถ้ามีรูปขันธ์ก็ยังมีสุขมีทุกข์ถ้าไม่มีรูปขันธ์นี่จะไม่มีสุขมีทุกข์ถ้ามีรูปขันธ์ถ้ารูปเป็นอิทธารมณ์ก็เป็นที่ตั้งแห่งสุขถ้ารูปเป็นอนิทธารมณ์คือไม่น่าปรารถนาก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์พันถ้ามีรูปก็มีสุขมีทุกข์สุขทุกข์มีที่ใดที่นั่นก็มีสัญญามีสังขารและมีวิญญาณนั้นขันธ์5ก็เป็นไปอย่างนี้แหละถ้าไม่มีรูปไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นเนี่ยนะจะเป็นที่ตั้งแห่งสุขทุกข์ต่อไปไหม
พระองค์ก็เลยปฏิเสธว่านิรูปทิงเกณผู้เสยยงผัสสาผัสสะพึงถูกต้องธรรมะที่ไม่มีอุปธิเพราะเหตุไรจริงอยู่เมื่ออุปธิคือขันไม่มีโดยประการทั้งปวงสมมติว่าตัดฉันทราคะตัดเยื่อใยจนไม่มีขันห้าเลยเนี่ยจะมีสุขมีทุกข์ไหมผัสสะเหล่านั้นจะพึงถูกต้องอ่ะถูกต้องได้ไหมถ้าหากว่าไม่มีขันแล้วก็บอกไม่มีหรอกก็ถ้าว่าท่านทั้งหลายไม่ปรารถนาสุขไม่ปรารถนาทุกข์อันเกิดจากการด่าเป็นต้นไซหมายความว่าไม่ปรารถนาสุขที่เกิดจากคำชมไม่ปรารถนาทุกข์ที่เกิดจากคำด่าพวกท่านพึงกระทำความภาคเพียรในความไม่มีอุปธิโดยประการทั้งปวงนั่นแหละเพราะฉะนั้นปฏิบัติเพื่อกำจัดขันห้าเถอะถ้ายังมีขันห้าก็ยังมีสุขมีทุกข์สุขทุกข์เหล่านี้ก็เพราะเนื่องจากมีขันห้านั้นก็ปฏิบัติเพื่อกำจัดขันห้าเถอะสรุปคาถานี้จบลงที่อนุปาทิเสสนิพพานธาตุจบลงที่สูงสุดเลยนะพระองค์ตรัสทั้งวัตตะและวิวัตตะในคาถานี้คาถานี้ตรงไหนเป็นวัตตะก็หมายถึงว่าผัสสะทั้งหลายเนี่ยถูกต้องเพราะอาศัยอุปธิอันนี้เป็นวัตตะใช่ไหมนี่เป็นลักษณะของวัตตะถ้ายังมีวัตตะยังมีขันห้าอยู่ผัสสะก็ขันห้าเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะขันห้าเป็นปัจจัยแห่งผัสสะผัสสะก็เป็นปัจจัยให้มีเวทนาถ้าหากว่าไม่มีอุปธิคือไม่มีขันห้าจะมีผัสสะไหมไม่มีถ้าไม่มีผัสสะจะมีเวทนาไหมไม่มีนั้นถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยนะก็บอกว่าผัสสายตนะถูกสำรอกคือดับไปไม่มีส่วนเหลือถ้าผัสสายตนะดับไปโดยไม่มีส่วนเหลือผัสสะดับถ้าผัสสะดับเวทนาก็ดับเป็นต้นนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อความในสักการะสูตรที่พระองค์เกี่ยวข้องเนี่ยนะเกี่ยวข้องทั้งลาภและความเสื่อมลาภถูกชมและถูกด่าเป็นต้นพระองค์ก็ปรารภอย่างนี้นี่แหละว่าถ้ามีขันห้าก็ยังมีสุขมีทุกข์ถ้าดับขันห้าได้โดยสิ้นเชิญจะมีสุขมีทุกข์หรืออันนี้คิดแบบเกินวิสัยของคนธรรมดาทั่วๆไปคิดนะคนธรรมดาทั่วๆไปคิดว่าเอ๊ะทำยังไงเนี่ยเราจะอำนวยลาภสักการะสรรเสริญให้เป็นได้อย่างยืดยาวแล้วจะดับคำคารหาคำติเตียนคำนินทาได้อย่างไรอันนี้คือคิดแบบคนทั่วๆไปแต่พระพุทธเจ้านี้คิดสุดยอดเลยว่าถ้ามีขันห้าก็ยังมีสุขมีทุกข์อย่างนี้แล้วถ้าไม่มีขันห้าจะต้องมีสุขมีทุกข์อย่างนี้หรือเนี่ยนะก็คิดแบบวัตตะกับวิวัตตะมองแบบอริยสัจเลยนะว่าอุปธิใช่ไหมอุปธิสมุทัยอุปธินิโรธอุปธินิโรธคามินีปฏิปทาสอนข้อปฏิบัติเพื่อให้กำจัดอุปธิสมุทัยจะได้ดับอุปธิโดยประการทั้งปวง